ปรับอีกเล็กน้อยโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งหมุนตำแหน่งให้เกิดความเหมาะสมโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินหนึ่งยังมีการปรับปรุงหมุนตำแหน่งให้เกิดความเหมาะสมอีกเล็กน้อยคาดแกนนำพรรครัฐบาลส่งชื่อคณะรัฐมนตรีให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจันทร์วันที่28สิงหาคมนี้วันที่26สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินหนึ่งล่าสุดรายงานข่าวเปิดเผยว่าการจัดทำรายชื่อคณะรัฐมนตรียังมีการปรับปรุงและหมุนตำแหน่งให้เกิดความเหมาะสมอีกเล็กน้อยส่วนมากรายชื่อนิ่งแล้วโดยแกนนำพรรครัฐบาลจะพยายามส่งชื่อคณะรัฐมนตรีให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่วันที่28สิงหาคมเพื่อตรวจสอบประวัติโดยใช้เวลา 2-3 วันจากนั้นดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการและคาดหมายว่าจะสามารถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันศุกร์ที่วันที่8กันยายนซึ่งถ้าดำเนินการเรื่องเหล่านี้เรียบร้อยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะนำคณะไปร่วมการประชุมสหประชาชาติในวันที่20กันยายนรัฐบาลส่วนการดำเนินงานของนายกรัฐมนตรีหากไม่ติดภารกิจจะลงพื้นที่ต่างจังหวัดทุกสัปดาห์โดยวันเสาร์อาทิตย์ 2-3 กันยายนนี้จะไปจังหวัดขอนแก่นการลงพื้นที่จะเน้นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือนโยบายที่เห็นผลเร็วข่าวรายงานข่าวเปิดเผยด้วยว่ารัฐบาลใหม่ภายใต้นายเศรษฐาจะผลักดันเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศผ่านผู้แทนการค้าไทยที่จะตั้งครบจำนวน5คนต่างจากรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งมีเพียง1คนและเพิ่งมาตั้งในช่วงปลายรัฐบาลอ่านข่าวเปิดโผล่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งเพื่อไทยพักร่วมแบ่งเก้าอี้ลงตัวอ่านข่าวผู้นำโลกส่งสารยินดีเศรษฐาโจไบเดนตั้งตารอพบนายกรัฐมนตรีคนที่30เปิดโผคณะรัฐมนตรีโควต้าพลังประชารัฐธรรมนัสคุมเกษตรศาสตร์พัชรวาทควบนายทหารคนสนิทเริ่มลงตัวแล้วสำหรับโผคณะรัฐมนตรีรายชื่อของพรรคร่วมรัฐบาลที่ได้รับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินหนึ่งปรากฏออกมาให้ได้เห็นอย่างต่อเนื่องในส่วนของพรรคพลังประชารัฐหลังจากปรากฏชื่อพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคพปชรน้องชายของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐบาลประยุทธ์และรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพปชรออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะนั่งคุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่าสุดรายงานข่าวระบุว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณจะมานั่งรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขณะที่รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อ่านเปิดโผคณะรัฐมนตรีโควต้าภูมิใจลงตัวอนุทินผงาดคุมมท.1น้องเนวินนั่งศึกษาพิธาไม่สนเก้าอี้ผู้นำฝ่ายค้านเชื่อปฏิพัทธ์ไม่ถอดใจลุยงานรองประธานสภาเต็มที่พิธาลั่นไม่ต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านบอกประชาชนเลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรีเชื่อปฏิพัทธ์ไม่ลาออกมั่นใจทำงานอย่างเต็มที่หลังจอดดราม่าหมูกระทะการแต่งกายเมื่อเวลา 15:30 นาทีวันที่25สิงหาคม2566ที่ตลาดนัดหนองกระเพาะจังหวัดระยองนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ขณะลงพื้นที่ช่วยนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครส.ส.เขต 3 ระยองหาเสียงเลือกตั้งซ่อมว่าพรรคก้าวไกลมีความมั่นใจแต่ไม่ประมาทซึ่งมั่นใจว่าประชาชนยังไม่ลืมเรา
ถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านก็จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกยังสร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้ส่วนบทบาทของพรรคก้าวไกลหลังจากนี้จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่มากกว่าการทำงานฝ่ายค้านแบบรูทีนเพื่อเตรียมตัวในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและการเลือกตั้งทุกระบบตั้งแต่อบจ.ท้องถิ่นส.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 ร.ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวแทนของประชาชนเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะเป็นผู้นำทางการเมืองต่อไปไม่ว่าสถานะจะเป็นอย่างไรผมไม่คิดว่าประชาชนเลือกผมมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านฉะนั้นคิดว่าไม่ได้เป็นตำแหน่งที่เราต้องการเราต้องเตรียมตัวเพื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปน่าจะเป็นในมุมมองนั้นมากกว่าโดยจะเป็นบทบาทของพรรคก้าวไกลและบทบาทของผมในฐานะผู้นำพรรคนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าความชัดเจนระหว่างตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งและตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านจะเลือกอะไรนายพิธาย้ำว่าตนไม่ต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเมื่อถามว่านายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งก็ไม่ต้องลาออกใช่หรือไม่นายพิธากล่าวว่าตนคิดว่าอย่างนั้นเพราะนายปฏิพัฒน์พยายามทำงานอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์และตนไม่ค่อยได้มีพูดคุยกันจึงต้องขอส่งกำลังใจไปให้ด้วยในการทำหน้าที่ที่ตัวเนื้อหากฎหมายยัตติและกระทู้ที่ยังทำไม่ได้ในตอนนี้ก็อยากจะให้เน้นเกี่ยวกับสาระของการเป็นรองประธานสภาที่ดีส่วนที่มีประเด็นดราม่าทั้งเรื่องหมูกระทะและการแต่งกายนั้นนายพิธากล่าวว่าก็ต้องเข้มแข็งและให้ทำงานอย่างมีวุฒิภาวะอย่าเสียสมาธิกับเรื่องที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนผมเชื่อว่าเพื่อนของผมคนนี้มีจิตใจเข้มแข็งอยู่แล้วเป็นส.ส.เขตมาตั้งแต่อนาคตใหม่ผ่านอะไรมาเยอะผมคิดว่าเขาเอาอยู่นายพิธากล่าวเมื่อถามว่ามองหรือไม่ว่าเป็นเกมที่ถูกบีบในสภาหรือไม่นายพิธากล่าวว่าก็เป็นเกมในสภาไม่ได้บีบอะไรและตนไม่เชื่อว่านายปฏิพัฒน์จะรู้สึกอะไรนายพิธากล่าวถึงสภาพจิตใจของตนเองและคนในพรรคด้วยว่าสำหรับตนเวลาลงพื้นที่ประชาชนก็บอกว่าอย่าเสียใจตนพูดได้เต็มปากเต็มคำตนภูมิใจมากกับสิ่งที่เราได้ทำด้วยกันตอนเริ่มทำแคมเปญก็บอกแค่30เสียงตอนนี้โตมา5เท่าเป็น150เสียงฉะนั้นก็ไม่มีอะไรให้เสียใจมีแต่เรื่องที่จะต้องภูมิใจกับสิ่งที่เรียนรู้มาตนรู้สึกว่าตนเองเป็นนักการเมืองที่ดีขึ้นมากตอนนี้เป็นพิธาเวอร์ชั่น2ที่รู้จักรับฟังมีวุฒิภาวะและเข้าใจในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต้องทำอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นตนรู้สึกภูมิใจในการเดินทางของพรรคก้าวไกลเป็นอย่างยิ่งไม่มีความเสียใจเลยแม้แต่นิดเดียว